สาววัย19ทำงานร้านฟาสต์ฟู้ดจนมีบ้านเป็นของตัวเองสำหรับวัยรุ่นอายุช่วง 19-20 ปีแล้วอาจจะกำลังใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงอยู่แต่สำหรับสาวน้อยวัย19คนนี้เธอกำลังมองการไกลและตั้งหน้าทำงานเก็บเงินจนสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ในวัยเท่านี้เมดิสันฟิกเกอริงอายุ19ปีจากควีนส์แลนด์ออสเตรเลียเล่าว่าตั้งแต่อายุได้11ปีแล้วเธอก็เริ่มมีความฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองทำให้นับตั้งแต่นั้นมาเธอจะเก็บออมเงินอย่างจริงจังมากจนกระทั่งเธออายุได้14ปีเธอก็รีบพุ่งไปสมัครงานเป็นพนักงานของแมคโดนัลด์ทันทีเพื่อให้ยอดเงินของเธอพุ่งทะยานได้รวดเร็วมากขึ้นจากที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว 30,000 เหรียญออสเตรเลียหรือราว 680,000 บาทเมดิสันอ้างว่าไม่ค่อยมีคนเชื่อเธอเลยว่าเธอมีเงินเก็บเพื่อหวังจะมีบ้านเป็นของตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆแต่เธอยืนกรานว่าเงินออมทั้งหมดที่มีนั้นเธอไม่เคยขอพ่อแม่เลยแม้แต่แดงเดียวจากที่มีคนไม่เชื่อตอนนี้กลายเป็นว่ามีคนมาถามเธอในทำนองที่ว่าทำได้ยังไงเนี่ยเมดิสันสร้างบ้านด้วยเงินจำนวน 300,000 เหรียญออสเตรเลียหรือราว 6.8 ล้านบาทแต่เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นายหน้าขายบ้านทำให้เธอต้องซื้อบ้านในชื่อของแม่เธอแทนติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ